ข้อที่4นะครับพวกเราทราบไหมครับว่า 34% นะครับของเด็กที่อายุต่ำกว่า14ในประเทศที่ต้องใช้คำว่ายากจนนะครับตายด้วยจริงๆแล้วตายด้วยโรคที่รักษาได้นะฮะเป็นเพราะว่าขาดแคลนยานะครับยกตัวอย่างในที่นี้ก็เป็นแค่อย่างเรื่องไดอะเรียเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าก็เป็นปัญหาของโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศนั้นๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่านักวิทยาศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงนักสังคมสงเคราะห์และรวมทั้งรัฐบาลจากทั่วโลกเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างมากนะครับในเรื่องที่5นะครับความอดอยากก็คือ1ใน7ของคนในโลกเนี่ยยังอยู่ในข่ายที่ถือว่าอดอยากนะครับก็มีถึงเกือบพันล้านคนนะครับซึ่งคิดเป็นประมาณ 13% ของประชากรโลกอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งเพราะว่าปัญหาความอดอยากเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ความอดอยากแต่มันตามมาด้วยปัญหาสังคมอีกมากมายนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันแก้ไขนะครับซึ่งปัญหาสังคมนั้นเนี่ยก็นำไปสู่ความไม่นิ่งของระบบสังคมในประเทศนั้นๆกระทบไปสู่กระบวนการของการดึงเอาระบบของการเมืองการดึงระบบของศาสนาหรือว่าเทอร์ริซึมหรือว่าอื่นๆเนี่ยอีกหลายอย่างที่ทำให้ระบบสังคมเนี่ยไม่ stable แล้วก็กระทบนะครับเนื่องจากโลกตอนนี้มันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยมันกระทบยอดออกไปทั่วโลกทุกประเทศในข้อที่6เนี่ย200ล้านคนนะครับที่ถูกกระทบทุกปีนะครับจาก natural disaster ก็คือภัยธรรมชาติซึ่งถ้าเราดูแนวโน้มของตัว climate change ก็อาจจะมีแนวโน้มว่าภัยธรรมชาติเนี่ยจะมีอัตราที่หรือพูดง่ายๆมันอาจจะเราจะเรียกว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศของโลกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสิ่งที่กระทบต่อมนุษย์นะครับในหลายๆด้านร้อนไปเย็นไปนะครับการขยับตัวของเปลือกโลกทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกันหมดนะครับในข้อ7เนี่ยนะครับมีการพูดถึงว่าประชากรโลกจะเติบโตกันยังไงนะครับในปี2050นะครับก็คืออีกประมาณสัก37ปีข้างหน้าพวกเราที่นี้ก็เกษียณกันหมดแล้วนะครับแต่ก็หลายคนพวกเราอาจจะยังมีชีวิตกันอยู่นะครับจะเติบโตขึ้นไปเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยถึง 9,200 ล้านคนอันนี้ก็ใกล้ตัวเลขหมื่นล้านคนขึ้นไปทุกทีนะครับเอาเราลองคูณตัวเลขของประชากรที่เติบโตขึ้นขนาดนี้กับ acceleration ของการบริโภคแล้วก็ปัญหาที่ตั้งแต่ข้อ1ลงมาถึงข้อ6เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเร่งที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างรวดเร็วคู่กันไปไม่รู้จะสร้างโมเดลยังไงนะครับเอาสิ่งเหล่านี้มาบวกกันแล้วคำนวณมาเป็นโมเดลได้เนี่ยคงจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของการเป็นอยู่ของคนในโลกจะเป็นยังไงข้อ8นะครับก็คือ Internet of All Things อย่างที่เมื่อกี้นี้โชว์วิดีทัศน์ไปในเบื้องต้นนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อการเชื่อมโยงมันมาถึงเนี่ยเรื่องcomputing technology มันขีดความสามารถสูงมากราคาก็ลดลงมานะครับสิ่งการความสามารถในการเชื่อมโยงเนี่ยเกิดขึ้นได้กับเกือบจะทุกๆอิเล็กทรอนิกส์เดเวิร์สนะครับในข้อที่9นะครับคงจะมีอีกหลายข้อแต่ว่าเราเอาเฉพาะ9ข้อนี้มาพูดกันนะครับก็คือการแข่งขันในเรื่องของSpace Exploration จริงๆมันหยุดไปนานพอสมควรนะครับตอนช่วงที่อเมริกาตอนนั้นถือว่าเป็นโคลด์วอร์นะฮะแล้วก็แข่งขันกับรัสเซียนะครับส่วนจีนก็ยังไม่ได้อยู่ในภาพเท่าไหร่นะครับแล้วในที่สุดเนี่ยอเมริกาก็เป็นแชมป์ไปนะครับแต่วันนี้อาจจะมี
บริษัทหรือประเทศนะฮะประเทศขนาดใหญ่ประเทศหนึ่งเข้ามาอยู่ในสมการซึ่งอาจจะท้าทายแชมป์ก็หยุดไม่ได้เหมือนกันนะครับแชมป์ก็หยุดไม่ได้ส่วนรัสเซียซึ่งวันนี้นะครับเริ่มประกอบร่างใหม่แล้วก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องการสร้างความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นนะครับประเทศจีนนะครับในเรื่องของ Space Technology ก็ลงทุนต่อเนื่องตอนนี้เป็นอันดับที่4ของโลกนะครับแล้วผมเชื่อว่าเขาคงจะคอมมิตบัดเจ็ตเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็เชื่อว่าการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านของอวกาศเนี่ยจะเป็นตัวจุดชนวนของเทคโนโลยีอีกหลายอย่างนะครับที่จะก้าวไปข้างหน้าให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มของอัตราเร่งในการค้นคว้าวิจัยเหล่านี้ก็จะสูงขึ้นหลายๆประเทศทั่วโลกแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นเองนะครับครับอันนั้นเป็นภาพใหญ่ๆนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะครับทีนี้เรามาดูประเทศไทยเรานิดหนึ่งนะครับประเทศไทยเราเนี่ยพูดถึงขีดความสามารถของเรานะครับศักยภาพของเราว่าเราอยู่ตรงไหนองค์ประกอบในการที่จะทำให้เราเนี่ย competitive เนี่ยในประเทศไทยนะครับมันมีเพียงพอหรือเปล่านะครับในข้อแรกเลยเนี่ย Thailand Competitive Ranking 2011เนี่ยประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่27นะครับต้องพูดว่าฮ่องกงแล้วก็อเมริกาเนี่ยอยู่อันดับที่1นะครับสิงคโปร์อันดับที่3ประเทศไต้หวันอยู่อันดับที่6แล้วก็มาเลเซียอยู่อันดับที่16นะครับในข้อถัดไปนะครับการวัด GDP ต่อทัวริซึมรายได้จากทัวริซึมต่อ GDP นะครับปรากฏว่ามาเลเซียก็แซงประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วคือบางทีพวกเราเป็นชาวนวัตกรรมเนี่ยทำไมเราพูดถึงทัวริซึมแต่เศรษฐกิจการผมคิดว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมีความสำคัญมากนะฮะประเทศไทยเราปีที่แล้วเนี่ยมีรายได้จากทัวริซึมเนี่ย700,000 ล้านนะครับในขณะที่มีรายได้จากเกษตรกรรมเนี่ย500,000 ล้านนะครับแล้วเป็นไปได้ยังไงว่าเราจะแพ้มาเลเซียนะครับว่ามาเลเซียเนี่ย 8% นะฮะของ GDP ซึ่ง GDP เขายังตามไทยไม่ทันแต่ก็เกือบแล้วถ้านับต่อประชากรเขาเนี่ยเขาน้อยกว่าเราเนี่ย3 เท่า1 ใน 3แต่วันนี้ GDP เขาก็เกือบเท่าประเทศไทยนะครับประเทศไทยเราอยู่ที่ 6% นะครับเป็นต้นนะฮะประการที่3เนี่ย FDI คือ Foreign Direct Investment อันนี้ก็สำคัญนะครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยสูงถึง 39,000 ล้านนะครับในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ 5,800 ล้านยกตัวอย่างนะครับทำไมทุนถึงไหลเข้าไปในประเทศสิงคโปร์มากมายขนาดนั้นนะครับทุนก็เป็น resource ที่สำคัญในการที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆหนึ่งในสิ่งที่สิงคโปร์เน้นมากเลยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องของdata analyticsนะครับซึ่งมีการลงทุนอย่างชัดเจนไม่ใช่ทั้ง 39,000 ล้านนี่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมกำลังพูดว่าเขาพยายามสร้างโครงสร้างพื้นฐานของโลกยุคใหม่นะครับโดยเฉพาะโลกที่ยุคที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลและข้อมูลที่เยอะมากซะจนที่ว่าทำยังไงให้มันมีความหมายเพียงพอที่ทำให้เกิดคุณค่าใหม่ๆขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดมากขึ้นนะครับในตอนถัดไปนะครับในแง่ของมาถึงตัวของความสามารถหรือว่าประสิทธิภาพของทางภาครัฐนะครับฮ่องกงอันดับ1ในเอเชียนะครับสิงคโปร์อันดับ2ไต้หวันอันดับ10มาเลเซียอันดับที่17ประเทศไทยอยู่อันดับที่23นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เทียบวัดนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ได้ห่างจากมาเลเซียมากจนเกินไปเราก็ยังมีโอกาสนะครับข้อที่5นะครับโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไป overall infrastructure เนี่ยเมื่อวัดออกมาเนี่ย
เราถูกทิ้งห่างพอสมควรนะครับสิงคโปร์อันดับที่10นะครับญี่ปุ่นอันดับที่11อันนี้คือมองทั้งโลกนะครับมาเลเซีย27นะครับประเทศไทย47อันนี้ก็เป็นสิ่งที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาการค้นคว้าวิจัยนะครับการสร้างนวัตกรรมในข้อที่6นะครับเทคโนโลยีอินฟราสตรักเจอร์นะครับก็ประเทศสิงคโปร์นี่เป็นที่3นะครับมาเลเซีย18ฟิลิปปินส์32ประเทศไทย52ครับอันนี้ถูกทิ้งห่างแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็เป็นตัวฉุดตัวหนึ่งเลยสำหรับ overall infrastructure นะครับถูกทิ้งห่างพอสมควรในข้อที่7นะครับทางด้านการศึกษาก็สิงคโปร์อันดับที่10นะครับมาเลเซีย35ไทย51ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ ecosystem ของเราเนี่ยในการที่จะเกื้อหนุนให้เกิดเป็นknowledge society เป็น creative economy ก็ดีหรือว่าเป็นประเทศที่สามารถที่จะส่งเสริมเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะครับมันก็น้อยตามไปด้วยฉะนั้นเมื่อมันน้อยเนี่ยไอ้ capital inflow หรือว่าทุนที่จะเข้ามาในประเทศเราเนี่ยก็น้อยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทวีคูณเข้าไปเรื่อยๆนะครับว่าทำไมเราถึงถ้าเราไม่เร่งปรับตัวเนี่ยเราจะถูกทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ทางบริษัทนะครับมีต่อภาพของการพัฒนาประเทศว่ามันอยู่ใน area ไหนบ้างที่จะทำให้ประเทศเราเนี่ย competitive นะครับแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนะครับในประการแรกเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้คงจะเห็นหลายตัวในการเปรียบเทียบ competitiveness แล้วนะครับก็คือเราเรียกโค้ดเนมกันว่า treasure นะครับคือ T เนี่ยก็คือเริ่มต้นที่ technology แล้วก็เรื่องของ software development นะครับซึ่งอันนี้คงต้องมีการ identify ผมเชื่อว่าสวทช.ก็น่าจะเป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วย identify แนวทางของเทคโนโลยีของประเทศได้ว่าควรจะไปทางไหนและเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องแนะนำหรือให้ advice กับทางภาครัฐบาลเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยภาครัฐบาลเนี่ยก็จะต้องพูดว่าในแง่ของการบริหารเขาก็จะไม่รู้ในแนวลึกนะครับเราจะต้องเป็นคนที่นำเสนอว่าประเทศไทยควรจะเดินไปในทางไหนบ้างนะครับประการที่สองก็คือ rebalancing of income คือหมายความว่าการกระจายรายได้นะครับเราคงจะเคยได้ยินทฤษฎีที่เรียกว่าสองสูงนะครับคือสินค้าเกษตรสูงนะครับรายได้ขั้นต่ำสูงจริงๆแล้วทฤษฎีแบบนี้มันก็เป็นเพียงแต่เป็นการสะท้อนว่าทำยังไงให้คนระดับแรงงานกับระดับรากหญ้าเนี่ยมีรายได้ที่เหมาะสมทุกท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการเติบโตของรายได้ขั้นต่ำเปอร์เซ็นต์นะครับต่อปีนะฮะต่ำกว่าอินเฟลชันต่ำกว่าพอสมควรด้วยหมายความว่าไงครับ cost of living สูงขึ้นรายได้สูงขึ้นก็จริงแต่ไม่ทัน cost of living ก็หมายความว่าไงคนที่จนก็คือจนลงเพราะฉะนั้นการกระจายรายได้เนี่ยมันจะไม่เกิดทีนี้อย่างค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจุดตัดก็คือว่าเมื่อเราไปถึงจุดที่ไม่มี unemployment เราไปถึงจุดที่ไม่มีคนว่างงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักเศรษฐศาสตร์ของทั่วโลกเลยนั่นคือจุดเปลี่ยนก็คือไอ้ตัวค่าแรงขั้นต่ำมันจะวิ่งเป็นฮอกกี้สติ๊กเลยนะครับแต่บ้านเราเนี่ยไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นเพราะอะไรครับเรามีแรงงานเพื่อนบ้านไหลเข้ามานะครับเพราะนั้นการกระจายรายได้ของเราเนี่ยเผื่อแผ่ไปให้เพื่อนบ้านด้วยนะครับสินค้าเกษตรทำไมต้องสินค้าเกษตร 40% ของประชากรเป็นเกษตรกรนะครับและเกษตรกรเนี่ยเป็นนักธุรกิจขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับที่จะพูดได้นะครับว่าเขาต้องลงทุนเป็นฤดูกาลลงทุนทีนึง
็ทั้งปุ๋ยทั้งค่าพรวนดินใหม่ถมดินใหม่ใส่ลงเมล็ดอะไรเนี่ยลงทีหนึ่งก็เป็นแสนนะฮะเราก็จะเห็นว่าถ้ารายได้เขาไม่มีรายได้ขั้นต่ำที่จะมีชีวิตที่ดีได้เนี่ยชุมชนเขาก็จะมีปัญหานะครับเมื่อเป็นหนี้เป็นสินที่ดินก็ถูกยึดเมื่อที่ดินถูกยึดทำยังไงครับที่เขาต้องหาที่ทำกินใหม่คือถ้าไม่ผันตัวเป็นแรงงานก็หาที่ทำกินใหม่หาที่ทำกินใหม่วิธีที่ถูกที่สุดเป็นไงครับก็นั่นแหละครับเข้าป่าสงวนเข้าอะไรไปกันมันก็ตามมาหมดกระทบเป็นลูกโซ่ไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นการ redistribution of income เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่คำถามก็อยู่นะครับว่า redistribution of income เนี่ยในนโยบายหลายๆอย่างจะทำไงให้มันซัสเทนต่อไปผมคิดว่ามันต้องไปควบคู่กันนะครับกับเรื่องของ knowledge distributions เรื่องของการศึกษานี่ก็จะไปต้องไปควบคู่กันนะครับ